สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนเสียงเจ๋วๆยะลิ้นมาอีกแล้วพี่น้องค่ะมื้อนี้มายืนงวกหน้างวกหลังมายืนแพแว่อยู่ข้างคอกหมาพี่น้องเห็นบ่หมา2ตัวอยู่ข้างหลังยะลิ้นค่ะบรรยากาศดีๆพี่น้องจ๊ะบรรยากาศออกมาสูดอากาศข้างนอกค่ะพี่น้องมื้อนี้วันหยุดบ่ได้เฮ็ดงานก็ออกมาหาสูดอากาศข้างนอกเนาะค่ะเนาะเป็นยังไดอ้ายน้องสปู่สุขสบายดีบ่คะเป็นยังไดแน่สอนเนาะค่ะเนาะอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้พักผ่อนย่อนใจสมองไปนํากับยะลิ้นเนาะค่ะเนาะด้านล่างนี่ก็สิเป็นทางเด้พี่น้องก็สิเห็นค่ะฝรั่งเพิ่นสิพาลูกเล็กเด็กแดงเพิ่นมาย่างออกกําลังกายเฮ็ดกิจกรรมต่างๆเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักวิ่งวิ่งผู้ใดมักเดินเอาผ้าม้ามาเดินค่ะพี่น้องค่ะป้าบ้านเพิ่นเป็นตาเที่ยวตาเบิ่งค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ยายลิ้นกับสีผ้าชมธรรมชาติไปนำทงไฮทงหน้าไปนำเนาะค่ะเนาะแล้วก็สีมีเรื่องมาเบาให้พี่ให้น้องฟังไปนำค่ะซึ่งตอบไขข้อของใจของ FC หลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็มีคุณอัญญา73เราถามมาเนาะค่ะเนาะว่าเงินยาที่ได้อันคือบ่ซื้อบ้านคือบ่ซื้อบ้านอยู่อังกฤษหาไปว่างมัดจำบ้านตั้ง 400,000 ปานนั้นคือบ่ซื้อบ้านโลดว่าซั่นเราถามมาเนาะค่ะเนาะค่ะยะลิ้นก็เลยสิมาเว้าให้พี่ให้น้องฟังว่าเป็นหยังยะลิ้นคือจังซื้อบ้านบ่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะมันเป็นจังซี่ค่ะพี่น้องค่ะฟังยาวๆไปนํากันเนาะค่ะเนาะฮ้อนแล้วแดดก็ออกฟังยาวๆไปนำกันก็คือว่าเงินยาที่ยะลิ้นได้มาก่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็มาจ่ายนั่นจ่ายนี่แล้วในช่วงจังหวะที่ยะลิ้นบ่ทันได้เงินยานั่นยะลิ้นออกมาก่อนเพื่อที่สิได้มาเช่าบ้านอยู่พี่น้องมันก็เลยต้องมาจ่ายค่ามัดจำเขาเพราะว่าคันเฮาบ่มีคำมั่นสัญญาจ่ายค่ามัดจำเขา 8,000 กว่าปอนด์หรือ4 8,000 กว่าปอนด์นั่นก็เขาก็สิบ่ให้เฮาเซานั่นนะพี่น้องจ้ะเขาก็สิบ่ให้เฮาเซาอยู่ยะลิ้นบ่มีทางเลือกยะลิ้นก็เลยเฮ็ดจังซั่นแล้วอีกอย่างนึงการที่สิซื้อบ้านอยู่ประเทศอังกฤษนี่บ่ได้แม่นเรื่องง่ายๆค่ะเงินซ้ำยะลิ้นมีนี่ขี่ประติวเล่นล่ะพี่น้องคะขี่ประติวขี่ประติวเลยซื้อบ่ได้ดอกพี่น้องและอีกอย่างนึงหน้าที่การงานของเยลินหน้าที่การงานของเยลินกะบ่เสถียรภาพเพียงพอที่สิมาซื้อบ้านเพราะว่าการซื้อบ้านอยู่ประเทศอังกฤษนี่หรือว่าในโซนยุโรปนี่ก็ค่อนข้างสิยากสำหรับหน้าที่การงานน้อยๆจังยายลิ้นแหละก็มีเงินห้องถงนิดๆหน่อยๆเนาะค่ะเนาะค่ะมันก็สิซื้อยากซื้อยากแน่จักหน่อยอยู่ยายลิ้นก็เลยบ่มีโอกาสที่สิซื้อบ้านเจ้าของค่ะพี่น้องค่ะเงินยาที่ใดมากก็บ่ได้ลวงได้หลายปันใดดอกค่ะใส่นี่ใส่สินมองหันมองนี่แล้วก็เหลือมาพ่อได้ประทังชีวิตกับลูก2คนค่ะพี่น้องคะ
พ่อได้มีชีวิตรอด2คนแม่ลูกค่ะแล้วอีกอย่างนึงการที่สี่ซื้อบ้านได้ก็มีส่วนนึงก็คือถ้าเราไปเช่าบ้านหลวงอยู่น่ะเช่าแฟตหลวงอยู่น่ะพี่น้องเฮามีโอกาสที่สิเฮามีโอกาสที่สิมีโอกาสที่สิได้ซื้อแต่เฮาอยู่ไปหลายๆปีแล้วค่ะพี่น้องคะสามารถซื้อร่วมกันกับหลวงได้คือกันค่ะแต่ว่าเยลินบ่สามารถที่สิเฮ็ดจังซั่นได้ตั้งแต่ที่แรกแล้วเยลินหาปรึกษาผู้รู้ไว้เบิดแล้วว่าจำนวนเงินเท่านี้เยลินจะต้องเฮ็ดจังใดเยลินก็อยากมีบ้านมีที่บ้านเป็นของเจ้าของต่อให้เฮายังต้องจ่ายหลวงอยู่อย่างหน่อยบ้านหลังนั้นก็เป็นของเฮาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันเยลินบ่มีโอกาสที่สิเฮ็ดจังซั่นได้ค่ะพี่น้องคะเยลินบ่มีโอกาสที่สิเฮ็ดจังซั่นได้มันก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเซาอยู่จังซี่ล่ะค่ะพี่น้องถูกหรือแพงก็ต้องเซาอยู่ต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับการมีบ้านมีซองหรือว่าซื้อแฟตหรือว่าซื้ออพาร์ตเมนต์ต่างๆในประเทศอังกฤษนี่ในประเทศอังกฤษนี่มันก็บอกได้เลยว่ายากพี่น้องยากค่ะถ้าเฮาอายุยังหน่อยๆอยู่การเฮ็ดเรื่องกู้เงินธนาคารร่วมกันนี่ก็สิเป็นการง่ายแต่ว่าเนื่องจากว่าเยลินอายุก็หลายแล้วอายุก็หลายแล้วแล้วอีกอย่างนึงหน้าที่การงานก็บ่โอเครายได้เยลินก็บ่โอเคค่ะพี่น้องคะมันก็เลยเป็นเหตุให้เยลินบ่สามารถที่สิใส่เงินยาก่อนนั้นมาซื้อบ้านหรือว่าซื้อแฟลตที่เจ้าของสิอยู่กับลูกได้เนาะค่ะเนาะความจำเป็น ความอยากได้ก็อยากได้อยู่นี่คือเหตุและผลเป็นหยังเยลินจังคอยซื้อบ้านอยู่อังกฤษบ่ได้เนาะค่ะเนาะถ้าแม่นเงินที่ยาได้หลายก็อาจสิขอซื้อกับขอเช่าบ้านหลวงอยู่แล้วขอซื้อแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องแบบเฮาจ่ายค่าเช่าถูกแต่ว่าก็ยังเป็นของเฮาจังซี่นะพี่น้องเยลินสิบอกว่าจังได๋ล่ะเหรอแต่เนื่องโดยว่าการเริ่มต้นของเยลินมันพลาดแต่ที่แรกแล้วเนาะค่ะเนาะอีกอย่างนึงเงินก็บ่หลายเป็นหยังคือได้เงินยาบ่หลายเพราะว่าบ้านที่เยลินซื้อรวมกันกับอดีตสามีนะบ้าน2ห้องนอนแล้วก็อยู่บ่ทันได้หลายปีมูลค่าเขาก็เลยยังบ่ทันได้หลายค่ะพี่น้องคะก็จัดสรรปันส่วนแล้วก็ได้ซ้ำนั่นล่ะพี่น้องค่ะก็ย่าหัวมันเถาะบ่มีก็เศร้าอยู่ไปจังซี่ล่ะเนาะค่ะเนาะเศร้าอยู่ไปจังซี่ล่ะคอยอยู่ไปผู้ที่สิมีโอกาสซื้อบ้านซื้อซองก็ลูกเยลินพุ่นล่ะค่ะผู้เขาอายุยังหน่อยหาแทเมื่อทั้งหน้าเขาทำมาหากินมีการมีงานเฮ็ดเป็นหลักเป็นแรงแล้วเขาก็มีโอกาสที่สิซื้อสิหาทรัพย์สินของเขาค่ะพี่น้องคะค่ะมายางมาหอดใสแล้วนี่แม่น้ำโอ้ยติ๋มปลาโตบังใหญ่Look, fish. Look, see. ไม่เห็นยังไงนั่นเป็นฝูงเลยพี่น้องคะโทษที่ค่ะค่ะคลิปนี้เยลินกับมาไขขอของใจให้คุณอัญญา73แล้วก็FC หลายๆท่านที่อยากรู้มาเนาะค่ะเนาะว่าเป็นหยังเยลินคือบ่เอาเงินยาซื้อบ้านคือได้ไปจ่าย
ค่ามัดจำบ้านเซาหลายแสนแท้เหตุและผลกระสิบเป็นจังซี่ละพี่น้องคะค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ่งมาให้กำลังใจบ้านหน่อยยายลิ้นอยู่เสมอจังใดคลิปนี้ยายลิ้นกระสิบขออนุญาตบาดข้ามจบไปสักก่อนเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย